สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูปลานิลหมกหม้อบอกเลยว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยแซ่บจัดจ้านมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเรามาตำเครื่องแกงหมกหม้อกันเลยครับตะไคร้ซอย1ต้นแล้วตามด้วยข่า3แว่นนะครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตำตะไคร้กับข่าของเรานะครับให้ละเอียดเลยครับเมื่อเราตำละเอียดเข้ากันนะครับตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาพริกแห้ง7เม็ดหรือความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ตำให้ละเอียดเข้ากันอีกทีนึงนะครับเมื่อเราตำละเอียดเข้ากันนะครับตามด้วยหอมแดงแกะ5หัวแล้วก็ให้เราตำเครื่องแกงของเรานะครับให้ละเอียดอีกทีนึงนะครับเมื่อเราตำเครื่องแกงละเอียดนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำปลานิลหมกหม้อกันเลยครับเพื่อนๆปลานิลไซส์กลาง2ตัวนะครับผมก็ล้างทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับให้เรานำเครื่องแกงนะครับมาใส่ลงในกระทะหรือหม้อนะครับหมกกับปลานิลเลยครับและตามด้วยลูกโดด5เม็ดนะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำปลาต้มสุก2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า50 ml แล้วก็คนส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเมื่อเราคลุกเคล้าเข้าดีนะครับเราจะปิดฝาหม้อไว้นะครับหมกปลานิลของเรานะครับอยู่ที่15นาทีด้วยไฟอ่อนนะครับอีก15นาทีเจอครับเพื่อนๆแล้วก็หมกปลานิลของเราครบ15นาทีครับตามด้วยใบมะกรูดฉีก5ใบต้นหอมหั่นท่อน3ต้นใบแมงลัก1กำมือผักชีลาวหั่นท่อน5ต้นแล้วเราจะหมกปลานิลของเราต่อจนผักของเราสลดนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูปลานิลหมกหม้อสูตรครัวสนามนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายและก็อร่อยเผ็ดจัดจ้านมากๆเลยนะครับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้